องคมนตรีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี60พรรษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายจรัญธดากรรณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฉบับที่7โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆรับทราบและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติเพื่อร่วมการสืบสานรักษาต่อยอดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอย่างยั่งยืนแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มใช้ในปี2536ดำเนินมาการมาแล้วรวมจำนวน6ฉบับส่วนฉบับที่7นี้สำหรับใช้ในปี2566ถึง2570รวมระยะเวลา5ปีเพื่อสนองแนวพระราชดำริการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายใต้3ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยสืบสานวัฒนธรรมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริรักษาเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้การใช้หญ้าแฝกสู่นวัตกรรมเพื่อสังคมและต่อยอดขยายผลสู่การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในระดับชุมชนสังคมประเทศและนานาชาติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว